ารึกความเป็นไทยหากพูดถึงสมุนไพรที่อยู่เคียงคู่กับครัวไทยมาตั้งแต่ในอดีตเชื่อว่าหนึ่งในนั้นหลายคนจะต้องนึกถึงมะกรูดเพราะถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแต่รู้หรือไม่คะว่ามะกรูดมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงผมให้เงางามอีกด้วยเนื่องจากมะกรูดมีวิตามินซีและบีสูงซึ่งช่วยในการบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้ดกดำเงางามและลดอาการผมหลุดร่วงสำหรับวิธีนำมาใช้สระผมนั้นก็คือการนำผลมะกรูดสดผ่าครึ่งหรือนำไปเผาไฟก่อนคั้นน้ำนำมาชโลมให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะได้ผมที่เงาสลวยตามแบบฉบับของหญิงไทยแล้วค่ะและนี่คือจารึกความเป็นไทย